เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเกียรติยศแห่งความสำเร็จการแย่งชิงความเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันสุดเก่าแก่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น1ใน3ของรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับฉายา Triple Crown of Motorsport 24 Hours of Le Mans สังเวียนความเร็วของคนพันแกร่งสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflect Channel ช่องที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเรานะครับFour Hours of Le Mans รายการแข่งขันยานยนต์ทางเรียบที่มีการแข่งขันกันทั้งรถยนต์4ล้อและรถมอเตอร์ไซค์2ล้อและเป็นรายการที่รวบรวมเอาวิชาจากศาสตร์ที่มีในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาใช้ในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแข่งขันรูปแบบ Endurance Racing ที่ถือได้ว่าเป็นที่1ในรูปแบบการแข่งขันนี้ทั้งประสิทธิภาพด้านความแรงของเครื่องยนต์และประสิทธิภาพด้านความทนทานของตัวรถด้วยระยะทางการแข่งขันมากกว่า 5,000 กม.หรือคิดเป็น10เท่าของระยะทางสำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่า1สนามAbsolutely treacherous. No wet running at all during the week. ประวัติศาสตร์หน้าแรกของ24 Hours of Le Mans นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี1923โดยสมาคมยานยนต์ตะวันตกหรือ ACO จากแนวคิดที่อยากจะจัดรายการแข่งขันที่วัดกันด้วยสมรรถนะของตัวรถและนักขับในการแข่งขันรูปแบบมาราธอน24ชั่วโมงโดยสนามแข่งขันที่ใช้ในช่วงยุคแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันกันบนถนนสาธารณะของเมืองเลมองในประเทศฝรั่งเศสก่อนจะมีการสร้างสนามสกิตเดลาซานขึ้นและใช้งานยาวนานมาจนถึงปัจจุบันสกิตเดลาซานถือได้ว่าเป็นสนามในตำนานอีกหนึ่งสนามที่มีรูปแบบเลย์เอาท์ของสนามที่สามารถวัดประสิทธิภาพของรถได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีทางตรงยาวให้นักแข่งสามารถได้รีดความเร็วของตัวรถได้สูงสุดและมีทางโค้งที่วัดประสิทธิภาพของเบรกและช่วงล่างได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะมากๆที่จะเป็นบททดสอบในการแข่งขันรูปแบบมาราธอนแบบนี้24 Hours of Le Mans มีกฎกติกาการแข่งขันที่ดูเรียบง่ายคือเมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัวรถแข่งทุกคันจะต้องวิ่งในสนามต่อเนื่องกัน24ชั่วโมงหรือ1วันเต็มแบบไม่มีหยุดพักใครสามารถวิ่งทำระยะทางได้ไกลมากที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะไปในการแข่งขันกติกาที่ดูเหมือนง่ายแต่ความจริงแล้วไม่ง่ายเลยเพราะการวิ่งทำความเร็วกันตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพักแต่ละทีมจะต้องบริหารและจัดการทรัพยากรของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงยางชุดเบรกช่วงล่างและต้องเตรียมพร้อมสำหรับการซ่อมบำรุงเมื่อรถแข่งเกิดมีปัญหาขึ้นในระหว่างเกมการแข่งขันการวางกลยุทธ์แบบแผนรวมไปถึงประสิทธิภาพของทีมงานที่ต้องทำกันอย่างเป็นระบบสติและความว่องไวจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญเพราะทุกๆวินาทีมีค่ามากสำหรับการแข่งขันรายการนี้ทางด้านนักขับแต่ละทีมสามารถส่งนักแข่งลงได้ทีมละ3คนโดยสลับกันขับ1คนสามารถใช้เวลาในการขับได้ต่อเนื่องแค่6ชั่วโมงเท่านั้นจากนั้นต้องผัดเปลี่ยนกันจนจบการแข่งขันซึ่งการขับรถต่อเนื่องกันใน Racing Line ตลอดระยะเวลากว่า6ชั่วโมงนั้นเป็นอะไรที่ท้าทายนักแข่งกันอย่างมากเพราะหากสติหลุดเพียงนิดเดียวอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากความล้าและทำให้ทีมของตัวเองเสียเวลาได้นี่จึงเป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักขับฝีมือดีจากทุกรายการทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสและเก็บเกี่ยวกีติยศในรายการแข่งขันรายการนี้และถ้าหากเราจะหานักขับที่ยิ่งใหญ่จนถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งรายการ24 Hours of Le Mans นั้นทอมคริสเตนเซนเป็นชื่อหนึ่งที่หลายๆคนจะต้องนึกถึงกับชัยชนะในรายการนี้กว่า9ครั้งภายในช่วงระยะเวลา18ปีที่ลงทำการแข่งขันเป็นสถิติที่ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้เขาจึงถูกยกย่องขึ้นไปเป็นราชาแห่ง24 Hours of Le Mans ทันที24 Hours of Le Mans มีเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดระยะเวลากว่า98ปีที่สร้างชื่อเสียงผ่านการแข่งขันในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นเบลลี่ค่ายรถจากเกาะอังกฤษที่สามารถคว้าแชมป์4สมัยติดได้เป็นค่ายแรกในช่วงปี1927ถึง1930จากกัวดีไทป์แชมป์3สมัยติดในปี1955ถึง1957พอร์เช่แชมป์7สมัยติดในปี1981ถึง1987แต่ถึงอย่างนั้นหากเราจะพูดถึงค่ายรถที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์และความภาคภูมิใจของการแข่งขัน24 Hours of Le Mans นั้นคงหนีไม่พ้นรถค่ายแดงแดนมักกะโรนีอย่างเฟอร์รารี่ที่ครองความยิ่งใหญ่มาได้ถึง6สมัยซ้อนและมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกนั้นจดจำได้เป็นอย่างดีและทำให้รายการนี้มีชื่อเสียงออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นคือเหตุการณ์การฟัดกันระหว่างเฟอร์รารี่ที่กำลังร้อนแรงสุดๆในช่วงยุค60กับค่ายรถอเมริกันอย่างฟอร์ดผู้ท้าชิงที่ถูกหม้อข้าวหม้อแกงทำรถด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่พวกเขามี
เพื่อมาล้มม้าล้ำพองอย่างเฟอร์รารี่ให้ได้ในรายการ24 Hours of Le Mans และอย่างที่เราทราบกันฟอร์ดสามารถคว้าชัยเหนือเฟอร์รารี่ไปได้ในปี1966ด้วยอาวุธหนักอย่างเจ้าฟอร์ด GT 40กับกลุ่มกำลังเครื่องยนต์7ลิตร V8 ภายใต้สังกัดทีมเชอร์บี้อเมริกันส่งให้เจ้าฟอร์ด GT 40ขึ้นแทนเป็นรถแข่งในตำนานที่ถูกพูดถึงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นตำนานและมีเสน่ห์เมื่อเราพูดถึงรายการ24 Hours of Le Mans ช่วงยุคก่อนปี70คือการออกสตาร์ทในฉบับเลมังที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมและนักแข่งได้เป็นอย่างดีโดยเป็นการสตาร์ทที่เอารถแข่งมาจอดเรียงกันในสนามริมฝั่งพิทกาลาดและให้นักขับไปยืนอีกฝั่งหนึ่งของถนนเมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัวนักขับต้องวิ่งไปที่รถของตนเองแล้วขับรถไปบนแท็กให้ไวที่สุดเพื่อเริ่มการแข่งขันใครวิ่งได้เร็วและออกตัวได้ดีก็มีโอกาสที่จะขึ้นนำได้ในการแข่งขันแต่ทุกอย่างต้องยุติไปในปี1970เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงขึ้นและทำให้วิลลี่แมนต้องอยู่ในอาการโคม่านานถึง2สัปดาห์จากการที่เขาปิดประตูรถไม่สนิทด้วยความเร่งรีบในการออกสตาร์ทในระหว่างที่รถวิ่งด้วยความเร็ว240กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้สูญเสียการควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุในที่สุดทำให้เกิดการประท้วงจากนักแข่งโดยพวกเขาจะไม่ลงแข่งขันถ้าหากต้องวิ่งเพื่อสตาร์ทแบบเดิมทางผู้จัดจึงต้องยกเลิกการสตาร์ทแบบนี้ไปและหันมาใช้การสตาร์ทแบบโรลลิ่งสตาร์ทตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่การสตาร์ทแบบฉบับเลมังยังคงมีให้เห็นอยู่ในยุคปัจจุบันกับการแข่งขัน Endurance Racing ของฝั่ง2ล้ออย่างรายการ EWC หรือ FIM Endurance World Championship ที่ยังคงใช้การสตาร์ทรูปแบบนี้อยู่ปัจจุบันซีรีส์ชิงแชมป์โลกในรายการ24 Hours of Le Mans ที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากที่สุดคงจะเป็นซีรีส์ FIA World Endurance Championship กับผู้ชนะในปีล่าสุดอย่าง Toyota ภายใต้สังกัดทีม Toyota Gazoo Racing ในคาร์ไฮเปอร์คาร์ที่เพิ่งแข่งขันกันจบไปในปีนี้การที่ค่ายรถค่ายหนึ่งสามารถคว้าชัยชนะได้ในรายการนี้แน่นอนว่ารถของคุณจะถูกยกย่องขึ้นไปเป็นรถที่ดีที่สุดของปีนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์และความทนทานของตัวรถจึงทำให้ค่ายรถต่างๆล้วนอยากนำรถของตัวเองเข้ามาประลองในการแข่งขันรายการนี้รวมไปถึงบริษัทน้ำมันเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเช่นเดียวกันจึงเป็นการตอบคำถามสำหรับใครหลายๆคนที่สงสัยกันว่าทำไมต้องทำรถที่มีมูลค่าสูงมาแข่งขันกันแบบทรหดเช่นนี้เราขยับมาดูสถิติที่เกิดขึ้นในรายการ24 Hours of Le Mans กันบ้างดีกว่าครับโดยข้อมูลท็อปสปีดสูงสุดที่เคยทำได้ในรายการนี้ปัจจุบันเป็นของโรเจอร์ดอชีที่ทำไว้เมื่อปี1988โดยทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่407กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตัวแข่ง WM P88 ที่ใช้เครื่องยนต์ของเปอร์โยการที่ดอชีสามารถทำความเร็วได้สูงขนาดนี้เนื่องจากสมัยก่อนเลเยอร์ของสนามสกิตเดอลาซานในส่วนของทางตรงนั้นจะมีระยะทางที่ยาวกว่าปัจจุบันมากพอสมควรทำให้นักขับสามารถทำความเร็วได้สูงกว่ารถในยุคนี้ส่วนท็อปสปีดสูงสุดที่สามารถทำได้ในการแข่งขันในปี2021จะอยู่ที่ประมาณ339กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยกามุยโคบายาชิกับรถ GR010 Hybrid ของทีม Toyota Gazoo Racing ส่วนทางด้านสถิติของระยะทางรวมทั้งหมดที่สามารถทำได้ในการวิ่งตลอด24ชั่วโมงนั้นปัจจุบันตำแหน่งนี้เป็นของ Audi R15 TDI ในปี2010ที่สามารถทำระยะทางรวมทั้งหมดได้สูงสุดที่ 5,410 กิโลเมตรหรือประมาณ397รอบสนามส่วนในปี2021ผู้ชนะอย่างทีม Toyota Gazoo Racing ทำระยะทางรวมไว้ที่ 5,055 กิโลเมตรหรือประมาณ371รอบสนามส่วนค่ายรถที่ชนะมากที่สุดในรายการ24 Hours of Le Mans นั้นปัจจุบันตำแหน่งนี้เป็นของค่ายรถเยอรมันอย่าง Porsche กับชัยชนะ7สมัยตามมาด้วย Ferrari 6สมัยและ Audi 5สมัยตามลำดับแต่สำหรับผู้ท้าชิงในอนาคตที่มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นค่ายรถที่ชนะสูงสุดได้อย่างทีม Toyota Gazoo Racingซึ่งในปัจจุบันพวกเขาทำได้แล้ว4สมัยและในอนาคตด้วยศักยภาพของตัวรถแล้วมีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่จะโค่นบัลลังก์แชมป์ได้สุดท้าย24 Hours of Le Mans ถูกยกย่องให้เป็นรายการต้นแบบของการแข่งขัน Endurance Racing ที่มีอยู่มากมายหลายรายการในทุกวันนี้ทั้งการแข่งขันกันแบบ4ชั่วโมง8ชั่วโมงไปจนถึง24ชั่วโมงล้วนมีต้นแบบมาจาก24 Hours of Le Mans ทั้งสิ้นและอีกหนึ่งความก้าวหน้าของรายการ24 Hours of Le Mans คือการจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เจอกับโรคระบาดโควิดในยุคปัจจุบันกับรายการแข่งขันในชื่อ Le Mans Virtual Series เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนที่หลงไหลในการแข่งขันรายการนี้ได้มีโอกาสในการลงแข่งขันกันจึงนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การแข่งขันในอนาคตอย่างแท้จริง
to the server. Yeah. So he's not losing connection. He may have...เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของ24 Hours of Le Mans มีเรื่องราวใดที่เพื่อนๆประทับใจและอยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับรายการแข่งขันรายการนี้คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับเช่นเดิมฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ